แหกไฟแดงไปชนมอเตอร์ไซค์ค่ะลงมาก็สารภาพแต่โดยดีเลยเขาก็ขอโทษนะคะบอกเออผิดเองที่เมาคนเจ็บนะคะคือมอเตอร์ไซค์ค่ะโอ้จากความไร้จิตสำนึกของคนที่เมาแล้วขับกระบะฝ่าไฟแดงด้วยนะคะชนมอเตอร์ไซค์คันนี้ค่ะคนขี่บาดเจ็บที่ข้อเท้ามาหมายเลขรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ1กไก่จจ9977จังหวัดตราดนะคะรถพังเล็กน้อยค่ะส่วนคนขับกระบะนะคะยังอยู่ในอาการอึนอยู่เลยปรีชาอายุ28ปีขับกระบะทะเบียนกง412ตราดนะคะเดี๋ยวเขาจะไปรับคนป่วยสภาพยังอึนอยู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ4ทุ่มแถวสี่แยกเกาะตะเคียนนะคะถนนสุขุมวิทค่ะถามเขายังคุยรู้เรื่องอยู่นะยอมรับว่าดื่มมานิดหน่อยนิดหน่อยอะไรคะคุณพี่เมาแล้วแหกไฟแดงขนาดนี้กำลังจะไปรับแฟนกลับบ้านค่ะเขาว่าอย่างนั้นพยายามจะเร่งเครื่องให้ทันไฟค่ะไฟส้มเนาะเขาให้เหยียบเบรกไม่ใช่เหยียบมิดนะคะสุดท้ายเหยียบมิดเนาะพุ่งฝ่าไฟแดงไปมอเตอร์ไซค์เขาออกมาจากฝั่งไฟเขียวอ่ะชนกันแบบเต็มๆฟังหน่อยค่ะตอนนั้นไฟสีอะไรอ่ะตอนนั้นไฟสีอะไรสีไฟมาแล้วครับแล้วเราจะไปไหนอ่ะจะไปรับแฟนที่ทำงานครับโอเคครับใช้คำว่าชิงไฟภาษาน่ารักนะภาษาน่ารักเนาะแต่พฤติกรรมโอ้ไม่น่ารักเลยก็คงไฟส้มแล้วค่ะนะเหยียบมิดเลยทีนี้ระหว่างที่สองฝ่ายกำลังรอตำรวจอยู่นะคะแฟนของปรีชามาถึงจุดนี้แล้วค่ะบอกที่รักไม่ต้องมารับฉันไปหาเองแต่เขารักกันนะผู้ชายบอกขอโทษนะไปรับไม่ทันแต่ก็ยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดของฝั่งมอเตอร์ไซค์นะคะส่วนแฟนของปรีชาก็บอกว่าปรีชาขับรถเร็วจริงๆค่ะขอโทษแทนด้วยนะคะแล้วก็ยังเมาด้วยนะโอ้โหอันตรายหนักเลยคุณผู้ชมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง